าวแรกวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ค่ะซึ่งตอนนี้หลายจังหวัดนะคะเริ่มซ้อมปั่นจักรยานกันแล้วนะคะขณะที่วันนี้ก็จะเป็นวันแรกด้วยของการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad นะคะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะกรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตส่วนภูมิภาคนะคะลงทะเบียนได้ที่สารกลางจังหวัดหรือว่าทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.comผู้ที่ลงทะเบียนค่ะก็จะได้รับเสื้อเข็มกลัดที่ระลึกและสายรัดข้อมือพระราชทานสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข1122ค่ะ